วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกะทิทับทิมกรอบเติมน้ำหวานกลิ่นสลาน้ำหวานกลิ่นครีมโซดาและน้ำหวานกลิ่นสับปะรดลงในแห้วที่เตรียมไว้ทั้ง3ส่วนแช่ไว้ประมาณ15นาทีตักแห้วที่แช่น้ำหวานไว้ลงคลุกกับแป้งมันสำปะหลังทีละสีจนครบสลัดแป้งออกให้หมดนำแห้วลงต้มในน้ำเดือดคนตลอดเวลาจนแห้วสุกลอยตักขึ้นแล้วแช่ลงในน้ำเย็นทำเช่นเดิมจนครบทุกสีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะตักทับทิมกรอบแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เติมวุ้นกะทิเล็กน้อยพักไว้จนวุ้นเริ่มทรงตัวเติมวุ้นกะทิจนเต็มพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกะทิทับทิมกรอบเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก